สวัสดีครับผมบอสโปรดิวเซอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งกับคลิปรีวิวสินค้านะดูหน้าพ่อค้าอย่างนี้มันอาจจะรีวิวสินค้ากันไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสกันที่ตัวสินค้าเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมตัวสินค้าที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับถ้าใครไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูในคลิปที่แล้วเรารีวิวไปแล้วนะครับเป็นบอสโปรดิวเซอร์โปรเจกต์1นะครับใบ LED รุ่น 2.5 นิ้วและตัวนี้เป็นบอสโปรดิวเซอร์โปรเจกต์1ใบ LED รุ่น 3.2 นิ้วนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับเรายังไม่ได้ออกแบบกล่องยังไม่ได้ออกแบบชื่อรุ่นที่มันชัดเจนนะครับยังไม่รู้นะเราอยากจะคิดชื่อให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็ออกแบบกล่องนะครับอาจจะมีโลโก้ร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้นะครับเราก็ใช้เป็นกล่องสแตนดาร์ดก่อนนะครับกล่องที่เขาจะใส่สินค้าให้เรานี่แหละนะครับเป็นโปรเจกต์นำเสนอให้เรานะครับแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรสแตนดาร์ดนะครับที่เป็นข้อบังคับของสินค้าชนิดนี้นะครับที่จะต้องมีนะครับคือวัสดุเป็นรีไซเคิลกันน้ำกันฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือจะมีระบุมาอยู่แล้วนะกล่องก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับตัวกล่องด้านในสีขาวแบบนี้ก่อนนะครับคือยังไม่มีชื่อรุ่นที่แน่นอนนะครับยังไม่ได้สกรีนหน้ากล่องนะครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์ที่ไม่มีมาตรฐานนะโปรเจคเตอร์ทำมามีมาตรฐานเลยนะครับอย่างที่เราให้ดูในคลิปที่แล้วเลย 2.5 นิ้วส่วนตัวนี้เป็น3นิ้วอ่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวสินค้ากันครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยพ่อค้าอยากจะพูดแค่ว่ามันเหมือนกันเลยกับตัว 2.5 นิ้วนะครับแค่ขนาดเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับชนิดเลนส์เดียวกันชิป LED อะไรทุกอย่างเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับอยากจะพูดแค่นั้นแล้วก็ปิดคลิปเลยความสว่างเท่ากันนะครับแต่ทีเนี้ยพูดไปเดี๋ยวลูกค้าก็จะไม่เชื่อนะครับอยากจะเห็นอีกว่ามันคาแรคเตอร์แสงมันเหมือนกันจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราอยากจะซื้อตัว 3.2 นิ้วแล้วไปเอารีวิวตัว 2.5 นิ้วให้ดูลูกค้าอาจจะไม่เชื่อนะครับผมเราลองมาดูที่ตัว 3.2 นิ้วกันเลยนะครับเห็นไหมครับขนาดเลนส์เนี่ยก็จะต่างจากตัว 2.5 นิ้วนะครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าความยาวของตัวความใหญ่ของตัวเนี่ยก็จะต่างกันนะครับเพราะว่ายังไงโปรเจคเตอร์ขนาดที่เป็น3นิ้ว 3.2 นิ้วเนี่ยมันต้องใหญ่กว่า 2.5 นิ้วอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วอย่างที่เราบอกเลยเราเน้นมาตรฐานมากๆนะครับสำหรับงานผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรนะครับที่ควบคุมชิป LED นะครับเราไม่ได้ใช้ไฟ12โวลต์เข้ามาต่อเลี้ยงที่ชิป LED เฉยๆแล้วทำงานเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานนะครับพ่อค้าเคยเห็นลูกค้าที่สั่งจากแอปสีส้มสีน้ำเงินอะไรมาเนี่ยแล้วไม่ให้ทางร้านติดตั้งเนี่ยบางทีมันต้องแกะต้องรื้อตัวโปรเจคเตอร์เราเห็นแล้วโอ้โหมันไม่มีมาตรฐานนะครับแบบนั้นมันใช้ได้ไม่นานแน่นอนนะครับแล้วก็มีจริงๆลูกค้าที่ซื้อมาลองแล้วก็พังตั้งแต่ยังไม่ได้ติดตั้งหรือว่าติดตั้งไปได้ประมาณสักเดือนนึงแล้วก็พังแล้วก็ต้องมาติดของโปรเจคเตอร์จากที่ร้านเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อที่มันมีคุณภาพไปเลยดีกว่านะครับราคาเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับพอครบชุดเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยเผลอๆแพงกว่าของที่ร้านอีกนะครับเห็นแค่ของถูกบางทีมาแค่ตัวโปรเจคเตอร์ตัวเปล่าๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรามามันติดตั้งไม่ได้นะครับถ้ามีแค่นี้มันต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบของมันให้ครบนะครับตัวนี้นะครับบอกว่าเน้นมาตรฐานมากๆนะครับวัสดุที่นำมาใช้ทำเนี่ยเราไม่ได้ใช้เหล็กเลยนะครับผมเราใช้เป็นอลูมิเนียม1นะครับเพื่ออายุการใช้งานที่มันทนทานการระบายความร้อนที่มันดีกว่านะครับแล้วก็น้ำหนักที่มันเบากว่าด้วยนะครับผมน็อตตัวนี้นะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดตัวนี้พ่อค้าเทสหมดแล้วนะครับน็อตตัวเล็กๆที่เอามาใช้อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเกิดสนิมนะครับเราถึงสั่งให้มันดีเลยนะครับถึงแม้ราคาเนี่ยอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ายังไงการที่เราสั่งผลิตเองเนี่ยราคาเนี่ยมันถูกกว่าการที่เรามาสั่งจากเอเจนต์ที่เขานำเข้ามาในไทยแล้วมาจำหน่ายแน่นอนนะครับโอเคสำหรับเรื่องรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับสเปคสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคสำหรับเจ้าบอสโปรเจคเตอร์ใบ LED โปรเจกต์1 3.2 นิ้วนะครับสเปคมันตัวนี้สเปคนะครับอยู่ที่30วัตต์ในชิปหลักนะครับและเลเซอร์อีก5วัตต์เหมือนกันนะครับจริงๆมันก็คือเหมือนกับตัว 2.5 เลยอย่างที่เราบอกว่ามันสเปคเดียวกันราคาเดียวกันวัสดุเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเราแยกในชิปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับตัวนี้ก็เป็นโซลีนอยด์ทำงานไฟสูงอยู่ที่10วัตต์นะครับผมอย่างที่บอกเลยว่ามันเหมือนกับตัว 2.5 นิ้วเป๊ะเลยต่างที่ขนาดเท่านั้นแต่ว่าลูกค้าก็ต้องอยากดูคลิปอยู่ดีเดี๋ยวเราลองมาดูแสงระยะใกล้กันนะครับเจ้าตัวนี้นะโดยเทียบกับโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Toyota Hilux Revo Toyota Fortuner Isuzu D-Max Isuzu MiX ช่วงปี2020นะครับตัวนี้จะใช้เป็นโปรเจคเตอร์ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ถอดมาจาก Toyota Hilux Revo ปี2020นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ Revo 2020ก็แล้วกันนะครับมาเทียบกับบอสโปรเจคเตอร์ใบ LED โปรเจกต์1ขนาด3นิ้วนะครับที่ระยะใกล้กันก่อนนะครับว่าคัตออฟเนี่ยมันออกมาแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแสงเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนก่อนที่จะไปดูแสงจริงบนถนนกันครับผมโอเคครับผมพ่อค้าก็จับโปรเจคเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับผมทั้งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ติดลบมาจากโรงงานของ Revo 2020นะครับขนาดเลนส์นี้อยู่ที่ 2.5 นิ้วเลนส์เป็นพลาสติกนะครับผม
อุณหภูมิแสงนะครับอยู่ที่ 5,500K นะครับแล้วก็วัตต์นะครับอยู่ที่25/35 วัตต์นะครับ25 วัตต์/10 วัตต์นะครับเพราะไฟสูงเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่10 วัตต์นะครับแต่บวกไฟต่ำเข้าไปนะครับมันจะทำงานค่อนข้างสับสนนิดนึงเอาเป็นว่ามันกินจากไฟต่ำนะ25 วัตต์นะครับจากไฟสูง10 วัตต์เท่านั้นเองนะครับเป็นม่านโซลีนอยด์คัตออฟเพื่อยกขึ้นมาระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์อย่างเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับโบสต์โปรเจคเตอร์ไบ LED โปรเจกต์1นะครับ 3.2 นิ้วนะครับผมตัวนี้อยู่ที่30/5 วัตต์ก็คือ35 วัตต์นะครับผมไฟสูง10 วัตต์นะครับผมนี่เป็นเลเซอร์ไบ LED ขนาดเลนส์อยู่ที่ 3.2 นิ้ว HD เลนส์นะครับเป็นเลนส์กระจกนะครับไม่ใช่เลนส์พลาสติกเหมือนตัวนี้ระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์และพัดลมนะครับช่วยกันลองดูนะครับตัวเนี้ยของ Revo เนี่ยวัตต์มันน้อยนะครับมันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พัดลมในการระบายความร้อนนะเดี๋ยวลองดูนะครับระยะเทสแสงใกล้ๆนะครับที่ระยะมาประมาณสัก3เมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพ่อค้าถ่ายในห้องแอร์ถ่ายข้างนอกไม่ไหวนะครับตอนนี้เดือนเมษาร้อนมากๆนะครับลองดูแสงของเจ้าตัว Revo กันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าคัตออฟของ Revo เนี่ยวิ่งมาตรงๆค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็อยากลงเป็นRHD นะครับแบบปกติแหละแล้วก็ไปเชิดขึ้นที่ด้านขวานะครับตัวนี้มันทำให้แยงตานะครับอุณหภูมิสีของแสงเห็นไหมครับก็จะมีการติดเหลืองพอสมควรเพราะว่าเป็น 5,500K นะครับแล้วก็มีม่านโซลีนอยด์คัตออฟนะครับทำงานกินไฟอยู่ที่10วัตต์สำหรับไฟสูงในการยกไฟสูงนะครับใช้ม่านโซลีนอยด์คัตออฟยกแบบนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวลองดูโบสต์โปรเจคเตอร์ไบ LED โปรเจคหนึ่ง 3.2 นิ้วนะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิแสงตัวนี้อยู่ที่ 5,800K นะครับจะขาวกว่าของ Revo เล็กน้อยนะครับแล้วสังเกตคัตออฟดูนะครับเป็น RHD เหมือนกันนะครับขึ้นซ้ายลงขวานะครับอยากลงด้านขวาแล้ววิ่งตรงต่อไปไม่มีการเชิดขึ้นกระดกขึ้นเพื่อไปแยงตาใครเลยและสังเกตแสงความเปรี้ยวความเต็มของแสงนะครับผมเห็นไหม Revo จะมีริ้วๆแหว่งๆพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับแสงจะเปรี้ยวออกมาค่อนข้างเต็มค่อนข้างดีมากๆนะครับผมมีไฟสูงนะครับที่เป็นม่านโซลีนอยด์คัตออฟนะครับยกขึ้นกว้างๆและเป็นเลเซอร์นะครับพุ่งไปเป็นลำตรงกลางถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นเลเซอร์ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองผ่านกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ได้มีโมดูลเลเซอร์แยกนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะเดี๋ยวอาจจะมีโบสต์โปรเจคเตอร์โปรเจคที่2ที่3ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่ามันใช้ทุนค่อนข้างสูงนะตอนนี้ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับในแต่ละรุ่นเนี่ยมันต้องลงของเยอะเพราะเราสั่งจากโรงงานโดยตรงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูค่ารักกันนะครับค่ารักตัวนี้นะครับพ่อค้าบอกก่อนว่ามันไม่ได้ระยะมาตรฐานนะครับเราห้องที่วัดเนี่ยก็ไม่ใช่ห้องที่เป็นมาตรฐานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแค่เป็นวิทยาทานนะครับว่าเจ้า2ตัวเนี้ยค่ารักมันต่างกันหรือเปล่าต่างกันขนาดไหนนะครับเช่นเราวัด Revo ออกมาได้ที่ 2,000 ลักไม่ได้แปลว่าโปรเจคเตอร์ของ Revo 1ข้างจะทำค่ารักได้ที่ 2,000 ลักไม่ใช่นะครับผมเพราะถ้าเราจะวัดอย่างนั้นเนี่ยระยะวัดนะครับจะต้องอยู่ที่ 7.5 เมตรคือระยะมาตรฐานของการวัดไฟหน้านะครับ 7.5 เมตรไม่ใช่75นะ 7.5 เมตร 7.50 เซนนะครับในการระยะวัดแล้วก็จุดที่เราใช้วัดนะครับต้องเป็นห้องมืดสนิทเปิดเครื่องวัดค่ารักมาเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์รักอันนั้นถึงจะมาตรฐานนะครับอันนี้เราวัดแค่เทียบให้ดูเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับผมแล้วพอค้าจะไปวัดในระยะ 7.5 เมตรเพื่อให้ความคลาดเคลื่อนมันน้อยที่สุดเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ไหวจริงๆครับผมเพราะว่ากล้องเนี่ยถ่ายไม่ได้เลยถ่ายแป๊บเดียวคือร้อนจนโอเวอร์ฮีทเลยนะครับก็เลยต้องถ่ายในห้องแอร์นะครับซึ่งพื้นที่มันจำกัดเดี๋ยวลองดูของ Toyota Hilux Revo ก่อนนะครับระยะ 7.5 เมตรพ่อค้าปิดเครื่องอยู่นะครับเครื่องวัดค่ารักยังไม่ได้เปิดเราจะไปเปิดกันตรงจุดที่วัดเลยนะครับแล้วล็อกค่ารักสูงสุดเท่าที่เครื่องจับได้เอามาให้ดูในระยะใกล้ๆครับผมเครื่องปิดอยู่นะครับผมเราจะมาเปิดเครื่องกันที่ตรงจุดที่เราวัดเลยนะครับผมแล้วลองดูว่าตัวนี้ทำค่ารักได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับมันจะล็อกค่าแม็กซ์สูงสุดนะครับพ่อค้าจะขยับไปขยับมายังไงก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเรากดล็อกแม็กซ์ไปแล้วนะครับมันจะไม่มีการแกว่งแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้ได้ค่ารักค่อนข้างสูงนะครับวัดรอบนี้นะครับเจอค่ารักสูงสุดเท่าที่เครื่องจับได้นะครับอยู่ที่ 2,853 ลักนี่นะครับ 2,853 ลักเดี๋ยวลองดูปิด Revo นะแล้วเปิดโบสต์โปรเจคเตอร์โปรเจคหนึ่งไบ LED นะครับ 3.2 นิ้วนะครับเครื่องวัดค่ารักเปิดอยู่นะปิดครับผมแล้วเดี๋ยวไปวัดกันลองดูนะครับระยะเท่ากันนะครับจะได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเจ้าตัวนี้นี่นะครับได้อยู่ที่ 8,222 ลักนะครับ8222นะครับได้ค่ารักอยู่เท่านี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับย้ำอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าตัวนี้คือค่ารักแท้ๆที่เจ้าทั้ง2ตัวนี้ทำได้นะครับเพราะระยะมันไม่ได้มาตรฐานให้ดูว่ามันต่างกันนะครับผมแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงจริงบนถนนกันครับ
โอเคครับผมแล้วก็อยู่กันที่เก่าเวลาเดิมนะครับที่หน้าบ้านพ่อค้าเหมือนเดิมนะครับเป็นที่ที่หลายๆคนเรียกร้องเลยนะครับนี่บ้านพ่อค้านะตรงหลังสวนเสือศรีราชานะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยเรียกร้องนะครับว่าเวลาที่ถ่ายรีวิวสินค้ารีวิวโปรดักต์เนี่ยต้องมารีวิวตรงนี้นะเพราะว่าสถานที่มันเหมาะมากเนาะมันเป็นซอยที่ไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับแล้วก็ระยะเทสแสงเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับ3เสาไฟฟ้าเลยนะครับและตรงสุดเสาไฟฟ้าเนี่ยก็มีกำแพงพอดีนะครับนี่นะครับเสาไฟฟ้าต้นที่1นะที่พ่อค้าตั้งโต๊ะถ่ายอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับเสาไฟฟ้าต้นที่2นี่ตรงกลางตรงนี้นะครับและต้นที่3ตรงนู้นนะครับส่วนไอ้ต้นซ้ายมือตรงเนี้ยไม่ต้องนับนะครับตัวนั้นเป็นของไม่ใช่ของการไฟฟ้านะเป็นเสาไฟฟ้าของบ้านคนทำขึ้นมาเองนะครับไว้ส่องหน้าบ้านเฉยๆนะเป็นระยะ3เสาไฟฟ้าแบบนี้แล้วสุดเสามีกำแพงพอดีนะครับโปรเจคเตอร์ที่เอามาเทียบกันตรงนี้นะครับผมตัวซ้ายมือเป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานของ Toyota Hilux Vivo 2020ตัวขวามือนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่เรานำเข้านะครับเป็นแบรนด์ที่เราสั่งผลิตขึ้นมาเองนะครับตอนนี้ยังไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ของร้านโบสโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจกต์1นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับระยะเทสแสง3เสาไฟฟ้านะครับลองดูว่า Vivo ทำแสงได้ประมาณไหนนี่ครับผมก็ถือว่าแสงเขาค่อนข้างดีนะครับสำหรับ Vivo นะถือว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นใบบีมมีสูงต่ำในตัวแบบนี้นะครับผมทีนี้ลองดูโบสโปรเจคเตอร์โปรเจกต์ที่1บ้างนะครับผมเห็นไหมครับแสงเนี้ยค่อนข้างที่จะต่างกันแบบเห็นได้ชัดนะครับผมแล้วก็ไฟสูงนะครับนี่เห็นไหมเห็นต้นไม้ด้านหลังชัดเจนนะครับไฟสูงเนี้ยดีกว่าแบบขาดเลยนะครับแต่ว่าไฟสูงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะเราไม่ได้เปิดไฟสูงวิ่งกันตลอดทางอยู่แล้วเดี๋ยวลองมาดูไฟต่ำนะครับเราจะเปิดของ Toyota Hilux Vivo ทิ้งไว้แบบนี้นะแล้วเปิดโบสโปรเจคเตอร์โปรเจกต์1ทับเห็นไหมครับมันกลบแสงของ Vivo ได้แบบชัดเจนมากๆนะครับผมทีนี้ถ้าเราเปิดโบสโปรเจคเตอร์โปรเจกต์1ด้วยบ้างนะครับแล้วเปิด Vivo ทับเห็นไหม Vivo นะครับไม่สามารถที่จะกลบแสงของโบสโปรเจคเตอร์โปรเจกต์1ได้นะครับแบบชัดเจนเลยนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อในสตูเพราะว่าพ่อค้ามาวันนี้นะครับลืมแบตเตอรี่มานะครับแบตเตอรี่กล้องนะจริงๆมันมีหลายก้อนเพราะว่ากล้องรุ่นเนี้ยมันแบตมันหมดเร็วมากนะครับมันเป็นแบตเล็กแล้วพ่อค้าลืมเอาแบตมามีแค่ก้อนเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลัวเดี๋ยวแบตมันจะหมดนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในสตูนะครับที่เหลือโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่เราเห็นแสงจริงๆบนถนนไปแล้วนะครับผมมันต่างกันบ้างน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็ลองเปรียบเทียบตัดสินใจกันดูนะครับเรารีวิวให้ดูแล้วนะครับเราจะมาพูดตัดสินเอาเองบอกโอ้โหมันต่างกันมากเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าดูรีวิวแล้วรู้สึกคิดยังไงว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับกับเงินที่เราจ่ายเนี่ยมันคุ้มไหมที่เราจะได้ความสว่างขนาดนี้นะครับมันซึ่งมันสว่างกว่าไหมมันสว่างกว่าแหละในคลิปอะเห็นอยู่นะครับแต่มันสว่างมากน้อยกว่ากันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าสายตาเรามองดูนะครับว่ามันต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเรื่องราคาค่าตัวนะครับสำหรับเจ้าตัว Toyota Hilux Vivo นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนั้นถ้าเราจะเบิก0นะครับ0 Toyota เลยนะครับของแท้แน่นอนก็คือต้องเบิกที่0เท่านั้นใช่ไหมครับผมเราไปเบิกที่0ได้ของแท้นะครับราคาอยู่ที่ 28,000 หรือ 38,000 นี่แหละพ่อค้าจำตัวเลขไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่า 28,000 หรือ 38,000 นะครับราคานี้คือเบิก0ได้ของแท้แน่นอนนะครับ2ข้างนะครับเราไม่ต้องไปพูดเปรียบเทียบกันในเว็บสีส้มสีน้ำเงินนะมีคนมาเถียงหลายคนแล้วว่าตัวนั้นมันแท้มันไม่แท้นะครับผมราคา 2-3,000 บาทมันจะแท้ได้ยังไงครับผมในเมื่อเบิกศูนย์มันราคานั้นผมไปเบิกศูนย์ 30,000 แล้วมาขาย 3,000 เงี้ยผมก็กำไรบานเลยถูกไหมครับเราคิดในหลักความเป็นจริงนิดนึงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีประกันที่1ปีนะถ้าเราเบิกที่ศูนย์ Toyota นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมราคาครบชุด2ข้างนะครับอยู่ที่ 4,900 บาทมีวงแหวนด้วยมีอุปกรณ์ติดตั้งแบบตรงรุ่นไม่ต้องไปแปลงถ้าเราไปเบิกของ Vivo มาแปลงต้องแปลงนะครับเราจะไปใส่รถรุ่นไหนเราก็ต้องแปลงนะครับยกเว้นว่าไปเบิกมาใส่ Vivo นั่นแหละแต่ถ้าใส่รถรุ่นอื่นยังไงก็ต้องแปลงนะครับแต่ตัวนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นแบ็คเก็ตเสริมมีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันติดตั้งออกมาตรงรุ่นนะครับสำหรับใครจะติดตั้งรถรุ่นไหนเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะครับในราคาที่ซื้อ 4,900 บาทมีวงแหวน SMD ให้นะครับผมซึ่งวงแหวนเนี่ยเราได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับคือโปรเจคเตอร์ทุกตัวรูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหน้ากากที่เราเอามาครอบนะครับวงแหวนที่เราใส่ปุ๊บรูปร่างหน้าตามันจะเหมือนกันเลยและอย่างที่บอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้ผลิตกันมาเล่นๆนะครับคือมาตรฐานเราสูงมากๆนะครับมีแผงวงจรเพื่อควบคุม LED นะครับทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเป็นไฟ12วงต่อตรงเข้ามาเลี้ยงชิป LED เลยแบบนั้นมันไม่มาตรฐานนะครับแล้วมันอายุการใช้งานมันจะชะสั้นมากๆนะครับผมตัวนี้มาตรฐานนะครับแล้วมีประกันอยู่ที่2ปีวัสดุที่ใช้เนี่ยคือใช้ระดับดีทั้งหมดนะครับผมกลางค่อนข้างไปทางดีนะครับซึ่งไม่ใช่วัสดุที่เป็นตัวท็อปหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นของตัวท็อปเนี่ยราคามันจะสูงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำตลาดในราคา 4,900 บาท
ไม่ได้นะครับตัวนี้เรามาทำในราคา 4,900 บาทเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่พ่อค้าเคยขายอยู่หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น AES Hexa Osram GTR อะไรพวกนี้ไม่มีราคานี้นะครับผมราคา 4,900 บาทเทียบกับ AES Terra ราคา 5,900 บาทตัวนี้สว่างกว่านะครับพ่อค้าพูดเลยนะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะคิดนะแต่ว่าสว่างกว่านะครับเปรียบเทียบเนี่ยราคาประมาณ 7,900 8,900 นะครับประมาณนั้นเลยนะครับแต่นี้ 4,900 บาทแล้วได้ประกัน2ปีด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับและที่สำคัญครับผมชุดนี้ชุดที่เราใช้ถ่ายรีวิวมีชุดเดียวเท่านั้นย้ำนะครับว่าชุดที่ถ่ายรีวิวเพราะมีลูกค้าหลายคนฟังและสับสนนะครับทำไมพ่อค้าไม่ลงเลยหลายชุดอ่ะขายแล้วแล้วผมจะซื้อที่ไหนอันนี้ลงมาชุดเดียวไม่ใช่ลงมาชุดเดียวสินค้าเรามีหลายชุดนะครับแต่เป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการรีวิวไม่ผ่านการใช้งานอะไรทั้งสิ้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 4,900 บาทแต่ชุดที่ถ่ายรีวิวนะครับชุดที่เอามาถ่ายรีวิวคือชุดมีชุดเดียวนะครับถ่ายรีวิว1ข้างอีก1ข้างมีของใหม่อุปกรณ์อื่นเป็นของใหม่ทั้งหมดเอาไปเลยที่ 4,000 บาทครับผมนี่ตัวนี้นะครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์4แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ